สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยภาพบรรยากาศจากใจกลางเมืองเชียงใหม่นะเป็นภาพความสวยงามของวัดพระสิงห์ทุกคนรู้จักเชียงใหม่นะครับคนไทยรู้จักต่างชาติรู้จักเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆซึ่งนอกเหนือจากบรรยากาศการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่สวยงามเชียงใหม่ก็ยังเป็นเมืองใหญ่นะเป็นเมืองศูนย์กลางของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรวมถึงเป็นศูนย์กลางของการเดินทางด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแต่เที่ยวบินเชื่อมต่อเชียงใหม่กับกรุงเทพหรือว่าจุดหมายปลายทางในประเทศไทยนะครับปัจจุบันเชียงใหม่ยังมีเที่ยวบินเชื่อมต่อบินตรงสู่ต่างประเทศต่างๆมากมายนะครับวันนี้ครับเราเลยพาทุกคนมาชมรีวิวเที่ยวบินตรงที่ไกลที่สุดจากเชียงใหม่นะครับบินตรงไปยังโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเที่ยวบินเดียวที่เชื่อมเชียงใหม่กับญี่ปุ่นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับและเส้นทางบินตรงเชียงใหม่โอซาก้าของไทยเวจเนี่ยยังเป็นเส้นทางบินที่ไกลที่สุดของไทยเวจเจ็ตอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับเรายังไม่ได้ไปถึงญี่ปุ่นครับนี่เป็นบรรยากาศอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่อยู่นะครับบริเวณทิงปาร์คนะครับที่แยกรินคำจากญี่ปุ่นทิปนะครับเดี๋ยวเราจะพาบินตรงไปญี่ปุ่นจริงๆครับคนเชียงใหม่ชอบญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นก็ชอบเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีเที่ยวบินตรงเชื่อมต่อกันโดยไทยเวจเจ็ตครับเอาละครับหลังจากเดินเล่นชมเมืองเชียงใหม่แล้วเราก็จะพาบินตรงไปญี่ปุ่นกันจริงๆเรามาที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่นะมาที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเพื่อจะเช็คอินเที่ยวบินของเรานะครับเที่ยวบินของไทยเวจเจ็ตบินตรงจากเชียงใหม่สู่โอซาก้าตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบๆ2 ทุ่มเที่ยวบินของเรานะครับ VZ822 ครับสายการบินไทยเวจเจ็ตพาบินตรงจากเชียงใหม่สู่โอซาก้าเคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยจะเปิดก่อนประมาณ3 ชั่วโมงเศษๆครับประมาณเกือบ2 ทุ่มก็จะเปิดแล้วครับสำหรับเที่ยวบินของเราที่จะออกเดินทางตอน4:50 นตอนที่เราเดินทางในรีวิวนี้นั้นเนี่ยเป็นช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับเป็นช่วงตารางบินฤดูหนาวอยู่นะครับเที่ยวบินของเราเนี่ยตอนนั้นออกเดินทางตอน4:50ปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่ตารางบินฤดูร้อนแล้วเวลาอาจจะขยับเล็กน้อยครับเที่ยวบินออกจากเชียงใหม่ไปโอซาก้าเนี่ยจะออกเดินทางตอน5 ทุ่มนะครับแล้วก็ไปถึงที่โอซาก้าในตอนเช้าคือตอน6:20จากเช็คอินและโหลดกระเป๋าเสร็จแล้วครับเราก็ขึ้นไปยังชั้น2ของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เชียงใหม่ครับเพื่อไปผ่านด่านตม.ครับด่านตรวจเอ็กซเรย์แล้วก็เข้าไปยังห้องผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศครับประทับตาออกจากประเทศไทยที่สนามบินเชียงใหม่เลยครับบินตรงไปญี่ปุ่นได้โดยที่ไม่ต้องต่อเครื่องครับบินตรงจากเชียงใหม่สู่ญี่ปุ่นกับไทยเวจเจ็ตเที่ยวบิน VZ822สู่โอซาก้าหลังจากเข้ามาในห้องผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่เชียงใหม่ครับก็ตรงมาใช้บริการที่ลาวส์ก่อนเลยครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสิทธิพิเศษต่างๆครับเช่น Priority Pass ดราก้อน Pass หรือว่าหลายๆบัตรนะครับมีห้องรองเดอะคอลเลอร์ลาวส์ครับอยู่ในห้องผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่เชียงใหม่นะครับพร้อมกับตัวเลือกอาหารเครื่องดื่มต่างๆมากมายนะครับให้รับประทานระหว่างรอขึ้นเครื่องครับแล้วก็ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบายมีบริการนวดคอบ่าไหล่ฟรี15 นาทีด้วยนะครับมาถึงเชียงใหม่ก็ต้องกินข้าวซอยนะครับที่เดอะคอลเลอร์ลาวส์ที่สนามบินเชียงใหม่เนี่ยมีข้าวซอยด้วยครับแล้วดูสีของน้ำข้าวซอยครับเข้มข้นอร่อยถึงใจแน่นอนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับเมนูต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาของวันแล้วก็แต่ละวันนะครับสลับสับเปลี่ยนไปแล้วก็นอกเหนือจากอาหารครับยังมีตัวเลือกเครื่องดื่มที่หลากหลายครับทั้งชากาแฟซอฟต์ดริงก์น้ำอารมณ์น้ำผลไม้ต่างๆครับหรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็มีให้เลือกเช่นกันการเข้าใช้บริการเดอะคอลเลอร์ลาวส์ที่สนามบินเชียงใหม่ครับก็รับบัตรสิทธิพิเศษต่างๆครับรวมถึงสามารถจ่ายเงินเพื่อเข้าใช้บริการเป็นหลายครั้งได้ด้วยครับรายละเอียดก็สอบถามได้ที่หน้าห้องรับรองเลยครับส่วนนี้คือบรรยากาศภายในห้องผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่สนามบินเชียงใหม่ครับก็มีร้านค้าดิวตี้ฟรีร้านค้าปลอดภาษีต่างๆมีตัวเลือกสินค้าพอสมควรครับอาจจะไม่ได้อยู่ยิ่งใหญ่อลังการอะไรแบบนั้นเมื่อเทียบกับที่กรุงเทพนะครับแต่ก็มีให้เลือกช็อปเลือกหากันได้ครับระหว่างรอขึ้นเครื่องที่สนามบินเชียงใหม่ก่อนจะบินตรงไปต่างประเทศเอาล่ะได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วนะครับสำหรับเส้นทางบินตรงเชียงใหม่กับโอซาก้านั้นสายการบินไทยเวจเจ็ตจะให้บริการด้วยเครื่องบินแบบ Airbus A321 นะครับและหลักๆจะให้บริการด้วยเครื่องบินที่เป็นรูปแบบเครื่องบินที่มีลำตัวภายนอกเขียนว่าวาวนะครับสีม่วงๆนะครับก็เป็นเครื่องบินหลักที่ให้บริการในเส้นทางญี่ปุ่นของไทยเวจเจ็ตครับบางวันครับอาจมีเหตุขัดข้องหรือมีเหตุผลทางเทคนิคต่างๆที่อาจจะมีสลับลำอื่นมาให้บริการบ้างครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเครื่องบินว้าวหน้าตาแบบนี้นะครับ Welcome aboard Thai Airways Airbus A321 flight VZ822 to Kansai International Airport Japan Flight approximately 6 hours on behalf of Thai Airways Captain Anupon First Officer Satupon Purser Sesimon and Father Ku would like to thank you for flying us today and we wish you a pleasant flight
เครื่องบินบินขึ้นมาแล้วนะครับจากสนามบินเชียงใหม่มุ่งหน้าบินตรงไปโอซาก้าขาไปจากเชียงใหม่ไปโอซาก้าเนี่ยในช่วงเวลาที่เราเดินทางในช่วงเดือนมีนาคมตอนนั้นเนี่ยขาไปใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมง50นาทีบนอากาศครับส่วนขากลับเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงเศษๆเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับอาจจะมีช่วงเวลาในการเดินทางที่แตกต่างกันไปในแต่ฤดูกาลครับขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับเรื่องเส้นทางการบินเรื่องกระแสลมเรื่องอะไรต่างๆนะครับแต่โดยเฉลี่ยคือเส้นทางการบินระหว่างเชียงใหม่กับโอซาก้าเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก 5-6 ชั่วโมงเศษๆต่อขานะครับพอสัญญาไร้ขั้นขัดดับลงครับลูกเรือจะเดินแจกใบเกี่ยวกับตม.และศุลกากรครับสำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียน QR code ของญี่ปุ่นมาล่วงหน้านะครับเครื่องบินลำนี้ครับจะมีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารครับทั้งปลั๊กจ่ายกระแสไฟฟ้าครับพอร์ตจ่ายไฟด้วย USB หรือว่าที่วางอุปกรณ์ส่วนตัวครับพวกแท็บเล็ตพวกอุปกรณ์มือถือต่างๆนะครับให้เราสามารถใช้งานความบันเทิงที่เราพกพามาเองได้ระหว่างเที่ยวบินครับเราเคยรีวิวเครื่องบินลำนี้ไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับในรีวิวก่อนหน้านี้ย้อนไปชมกันได้ครับสำหรับเครื่องบินว้าวของไทยเวียดเจ็ตหลังจากนั้นนะครับก็จะมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มต่างๆครับรวมถึงบริการอาหารให้กับผู้ที่สั่งจองมาล่วงหน้านะครับก็จะบริการตั้งแต่เครื่องขึ้นจากเชียงใหม่มาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีบริการอีกทีตอนก่อนเครื่องจะลงที่โอซาก้าด้วยนะครับก็หยิบเมนูเวียดเจ็ตสกายคาเฟ่จากในกระเป๋าหน้าที่นั่งนะครับมาเปิดดูได้นะครับตัวเลือกอาหารและเครื่องดื่มเยอะพอสมควรนะอาหารร้อนก็มีให้บริการนะครับแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆที่หลากหลายนะครับแต่ว่าที่เราแนะนำเลยนะครับก็คืออยากให้สั่งจองมาล่วงหน้าดีกว่านะเพราะว่าจะได้ตัวเลือกที่เราเลือกไว้อย่างแน่นอนครับเพราะบางทีบางตัวเลือกเนี่ยอาจจะจำหน่ายหมดก่อนครับมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบินนะครับแล้วก็สั่งจองล่วงหน้าก็จะราคาประหยัดกว่าด้วยนะครับสำหรับในเที่ยวบินนี้เนี่ยเราก็สั่งบะหมี่ไก่ย่างสมุนไพรนะครับแล้วก็จัดชุดคอมโบกับน้ำเปล่านะครับรวมกันเนี่ยราคา180บาทนะครับรับประทานเป็นมื้อดึกระหว่างการเดินทางไปโอซาก้าแล้วก็จะมีการจำหน่ายสินค้าที่เลือกต่างๆด้วยนะครับนั้นก็ปิดไฟให้ผู้โดยสารได้พักผ่อนนะครับก็มีเวลาพักผ่อนประมาณสัก2ชั่วโมงเศษๆนะครับแล้วก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก่อนเครื่องบินจะเดินทางถึงที่โอซาก้าเนี่ยไฟในห้องโดยสารก็จะสว่างอีกครั้งครับจะมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอีก1รอบนะครับสำหรับผู้โดยสารที่อยากจะตื่นมาแล้วก็รับประทานอาหารมื้อเช้าก่อนที่จะถึงที่โอซาก้าครับเราก็สั่งมาครับเป็นขนมปังเนยสดราคา80บาทแล้วก็ชาผลไม้ของ After You ราคา60บาทเวียดเจ็ตสกายคาเฟ่ยังมีเมนูอาหารที่น่าสนใจหลายรายการครับมีชานมไข่มุกนะครับแล้วก็ลาซานญ่าด้วยลาซานญ่านี่อร่อยมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอาหารแบบเบาๆก็มีครัวซองไส้ทูน่านะครับกับชาเขียวมัทฉะอันนี้เป็นเมนูที่เรารับประทานในเที่ยวบินขากลับนะครับแต่ว่าก็มาชมภาพพร้อมกันรีวิวไปพร้อมกันในเที่ยวบินนี้หลังจากจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มรอบ2เสร็จนะครับก็รีไฟในห้องโดยสารอีกรอบครับให้ผู้โดยสารได้พักผ่อนอีกสักแป๊บนึงครับก่อนที่เครื่องบินจะค่อยๆเริ่มลดระดับเพื่อลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซนะครับที่โอซาก้าที่ญี่ปุ่นซึ่งมองออกไปนอกหน้าต่างตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มเห็นแสงสว่างที่ขอบฟ้านะครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นมาชมแสงแรกเหนือน่านฟ้าญี่ปุ่นนะครับในการเดินทางเที่ยวบินตรงครับจากเชียงใหม่บินตรงสู่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นของไทยเวียดเจ็ตก่อนจะเดินทางถึงที่โอซาก้าครับเที่ยวบินนี้บินตรงจากเชียงใหม่เนี่ยเราบินมาใช้เวลาเดินทางบนอากาศประมาณ4ชั่วโมง50นาทีนะครับในขาการเดินทางจากเชียงใหม่ไปโอซาก้าส่วนขากลับจากโอซาก้าไปเชียงใหม่นั้นน่ะจะใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมงกว่านะครับในเที่ยวบินปกติในช่วงเวลาที่เราเดินทางนะครับแต่ว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาลครับตามเรื่องกระแสลมความเร็วลมต่างๆครับแล้วก็ทิศทางการบินว่าสวนลมต้านลมตามลมแบบไหนนะครับสำหรับระยะทางระหว่างเชียงใหม่กับโอซาก้านั้นถ้าเกิดเราลากเส้นตรงๆบนพื้นผิวโลกเลยเนี่ยจะมีระยะทางถึง 3,980 กิโลเมตรครับเกือบ 4,000 กิโลเมตรทำให้เส้นทางบินตรงเชียงใหม่โอซาก้าเนี่ยปัจจุบันคือเส้นทางบินที่ไกลที่สุดที่มีให้บริการอยู่ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับและก็ยังเป็นเส้นทางบินที่ไกลที่สุดของสายบินไทยเวียดเจ็ตในปัจจุบันด้วยในช่วงที่เราเดินทางในวิดีโอนี้ในเดือนมีนาคมเนี่ยสายบินไทยเวียดเจ็ตให้บริการเที่ยวบินตรงเชียงใหม่โอซาก้าอยู่3เที่ยวบินต่อสัปดาห์ครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับด้วยการตอบรับความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นครับไทยเวียดเจ็ตเพิ่มความถี่แล้วครับบินตรงเชียงใหม่โอซาก้า4เที่ยวบินต่อสัปดาห์ก็สะดวกสบายนะครับมีวันให้เลือกได้เดินทางมากขึ้นเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศครับจากหน้าต่างของเครื่องบินขณะที่เครื่องบินกำลังจะลงจอดแตะทางวิ่งที่สนามบินที่คันไซโอซาก้านะครับอ
Airbus A321 ของสายการบินไทยเวียดเจ็ตนะครับในเที่ยวบิน VZ822พาเราบินตรงจากเชียงใหม่มาถึงที่ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซที่โอซาก้าแล้วนะครับเวลาตอนนี้คือ6:16 ในตอนเช้าในวันถัดจากวันที่เราออกเดินทางมาจากที่เชียงใหม่นะครับเราออกเดินทางมาตอน5 ทุ่มนะครับที่เชียงใหม่แล้วก็มาถึงที่โอซาก้าเนี่ยในวันรุ่งขึ้นนะครับเวลาที่โอซาก้าจะเร็วกว่าที่เชียงใหม่อยู่2 ชั่วโมงเครื่องบินมาจอดที่อาคารผู้โดยสารแล้วเราก็ลงจากเครื่องนะครับแล้วก็เดินไปตามทางเพื่อเข้าสู่กระบวนการของผู้โดยสารขาเข้านะครับจากเชียงใหม่บินตรงมาถึงญี่ปุ่นได้แล้วนะครับไทยเวียดเจ็ตมีให้บริการเที่ยวบินตรงครับเดินทางสะดวกสบายนะครับใช้เวลาเพียงไม่นานเนี่ยก็ตื่นเช้ามาที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับเชื่อมต่อเชียงใหม่กับจุดหมายที่ไกลยิ่งขึ้นครับคนเชียงใหม่คนภาคเหนือจะเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นก็ง่ายและสะดวกสบายมากๆด้วยเที่ยวบินตรงสู่โอซาก้าของไทยเวียดเจ็ตจากอาคารเทียบเครื่องบินที่เครื่องบินเราจอดเนี่ยเราก็นั่งรถไฟที่เป็นรถชัตเทิลภายในสนามบินนะครับมาผ่านกระบวนการของผู้โดยสารขาเข้าที่อาคารผู้โดยสารนะครับตอนนี้คนไทยก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นได้แล้วโดยที่ไม่ต้องใช้วีซ่าครับแล้วก็ขั้นตอนความยุ่งยากต่างๆเนี่ยก็ง่ายลงมากแล้วนะครับญี่ปุ่นเปิดประเทศแล้วเที่ยวกันได้สะดวกสบายและทุกคนรู้กันดีนะครับญี่ปุ่นนั้นสะดวกสบายในเรื่องการคมนาคมขนส่งครับระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมตรงเวลาแล้วก็เชื่อมต่อไปได้เกือบทุกที่นะครับด้วยระบบรถไฟหรือว่าอาจจะรวมถึงรถบัสต่างๆนะครับเราก็นั่งรถไฟจากสนามบินเข้าเมืองครับแล้วก็เชื่อมต่อไปเที่ยวในหลายๆที่ในภูมิภาคแถบคันไซหรือว่าภูมิภาครอบๆปริมณฑลของนครโอซาก้านะครับซึ่งทริปนี้เนี่ยเรานั่งไทยเวจเจ็ตบินตรงจากเชียงใหม่มาโอซาก้าแล้วเนี่ยก็เดินทางไปเที่ยวต่อในพื้นที่รอบๆนะครับเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายนะครับช่วงเวลาที่เราไปนั้นเป็นช่วงกำลังจะเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลินะครับจะเห็นซากุระบานในบางพื้นที่ได้ด้วยนะครับก็เป็นความงดงามของญี่ปุ่นที่หลายๆคนคิดถึงนะครับและตอนนี้ก็เที่ยวได้ง่ายและสะดวกสบายขึ้นนะครับด้วยเที่ยวบินตรงของไทยเวจเจ็ตสู่ญี่ปุ่นที่กรุงเทพบินตรงสู่ฟุกุโอกะนะครับแล้วก็ที่เชียงใหม่มีบินตรงสู่โอซาก้าญี่ปุ่นที่ทุกคนคิดถึงครับเดินทางไปได้ใกล้และง่ายยิ่งขึ้นแล้วนะมาถึงโอซาก้าก็ต้องมาถ่ายรูปกับป้ายกูริโกะนะครับเดี๋ยวเขาหาว่ามาไม่ถึงครับเราบินมาถึงจากเชียงใหม่ได้จริงๆนะครับมีหลักฐานยืนยันแล้วหลังจากเที่ยวเพลิดเพลินในพื้นที่แถบคันไซของญี่ปุ่นนะครับทั้งโอซาก้าเกียวโตแล้วก็เมืองต่างๆใกล้เคียงเนี่ยเราก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะครับเที่ยวบินขากลับของเราจากโอซาก้าไปยังเชียงใหม่นั้นจอดเดินทางในช่วงเช้านะครับตอน8:30เราก็นอนแถวๆสนามบินครับในคืนวันก่อนกลับแล้วก็นั่งรถบัสมาที่สนามบินในตอนเช้ามาที่อาคารผู้โดยสารเทอร์มินอล1นะครับที่ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซที่ชานครโอซาก้าเที่ยวบินของเราครับ VZ823 บินตรงจากโอซาก้าสู่เชียงใหม่เนี่ยเที่ยวบินจะออกเดินทางตอน8:30ครับแล้วก็เขามีป้ายบอกครับว่าเช็คอินเคาน์เตอร์เนี่ยจะเปิดกี่โมงครับสำหรับในเช้าวันนี้เนี่ยเปิดตอน6:00 นะครับสำหรับการเดินทางที่บินขากลับนั้นตามตารางบินก็คือออกจากโอซาก้าตอน8:30นะครับแล้วก็ไปถึงที่เชียงใหม่ตอนเวลาเที่ยงครึ่งก็เผื่อเวลาเดินทางมาเช็คอินที่สนามบินกันหน่อยนะครับเพราะว่าเที่ยวบินค่อนข้างออกเช้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าพักในนครโอซาก้าเนี่ยจะไกลจากสนามบินพอสมควรนะครับก็จะมีตัวเลือกที่พักหรือตัวเลือกการเดินทางอื่นๆในบริเวณใกล้ๆสนามบินเช่นเดียวกันครับอย่างที่เราเลือกมาคือนอนใกล้ๆแถวสนามบินนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาก็นั่งรถบัสที่วิ่งตรงเข้ามาที่สนามบินเลยแล้วก็มาเช็คอินก็สะดวกสบายดีเช่นกันหลังจากเช็คอินเสร็จเรียบร้อยครับก็รอสักพักเนี่ยประตูทางเข้าไปยังห้องผู้สารข่าวออกระหว่างประเทศหรือว่าประตูที่จะเปิดเข้าไปสู่ด่านเอ็กซเรย์ความปลอดภัยแล้วก็ด่านตม.นั้นก็จะเปิดตามมานะครับอาจจะรอแป๊บนึงนะครับถ้าเกิดเรามาเช็คอินเช้าหน่อยก็รอแป๊บนึงรอด่านตรวจความปลอดภัยเขาเปิดนะครับแต่ว่าที่ยังไม่ค่อยจะเปิดเท่าไหร่คือบรรดาร้านค้าต่างๆในสนามบินนะครับเท่าที่ตรวจสอบดูเนี่ยร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มเปิดกันประมาณ8:30หรือว่า9:00ไปแล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเที่ยวบินของเราออกเดินทางตอน8:30ครับก็จะอดหมดสิทธิ์ช้อปที่สนามบินครับช้อปปิ้งมาเผื่อกันไว้ได้เลยตั้งแต่ตอนอยู่ในเมืองตอนเที่ยวระหว่างทางนะครับแล้วก็ได้เวลาเรียกขึ้นเครื่องนะครับบินตรงจากเชียงใหม่สู่โอซาก้ากับเที่ยวบิน VZ823นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ